รู้ว่าวันนี้ท่านนะครับทนายสมเกียรติหรือเปล่านะครับได้ขึ้นไลฟ์หรือยังยังไม่ได้ขึ้นเนาะนะครับประเด็นนี้ต้องขึ้นไวนะครับแล้วก็ต้องรีบไวนะครับเพราะว่านะครับเพื่อจะได้ไม่ให้สังคมเนี่ยนะครับเข้าใจนะครับหลงกลนะครับเพจนะครับกุยแฉนะครับเนี่ยเพจนะครับพวกนี้สำคัญนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับทนายสมเกียรตินั่นแหละนะครับเนี่ยหรือทนายรัชพลสองคนนะครับเพราะว่านะครับทนายมีอยู่แค่สองคนนี้นะครับเนี่ยที่หัวโล้นนะครับอันนี้สำคัญมากนะฮะแชร์ด่วนเลยครับนะครับแชร์ด่วนเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับอันนี้สำคัญมากผมถึงต้องรีบขึ้นไลฟ์เลยนะครับพอดี FC ส่งเข้ามาผมก็เลยเข้าไปนั่งเปิดฟังแล้วก็ฟังดูนะครับสังคมจะได้เข้าใจไปด้วยนะครับฝากพี่น้อง FC ยูทูบเบอร์นะครับทุกคนสามารถดูดเอาไปนะครับเอาข้อคิดผมดูดไปได้เลยนะครับดูดเอาไปสร้างรายได้ได้เลยนะครับแล้วเรามาวิเคราะห์กันนะครับด่วนเลยนะฮะอันนี้ด่วนสำคัญมากนะครับผมถึงบอกว่ามันด่วนจริงนะครับไม่งั้นผมไม่คิดรีบขึ้นไลฟ์เดี๋ยวนี้หรอกครับนะครับนะครับเพจนะครับอะไรนะกูอีแฉนะครับแล้วก็เพจอะไรนะนะครับที่พวกไอ้นะครับพวกไอ้เหี้ยเขาสร้างกันขึ้นมาแหละนะครับผมก็ไม่รู้หรอกใครเป็นแอดมินเพจเนาะนะครับเดี๋ยวกูจัดให้อะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ผมไม่รู้หรอกแต่กูมั่นใจว่าพวกมึงเหี้ยนะครับเหี้ยแน่ๆนะครับมึงพูดโดยแบบคือจะโน้มน้าวสังคมนะครับโดยการขึ้นรูปนะครับขึ้นรูปของน้องนะครับเนี่ยไม่มีผลหรอกตราบใดถ้ากูยังยืนอยู่ในโลกโซเชียลไม่มีผลแผนพวกมึงไม่สำเร็จนะครับนะครับแผนพวกมึงไม่สำเร็จนะครับกลเกมของพวกมึงไม่สำเร็จนะครับเพราะกูเป็นคนที่ชอบวิเคราะห์นะครับดูจากจิตใต้สำนึกในการที่มึงเอามาโพสต์บนเพจนะครับมึงอย่าโยนความผิดนะครับเนี่ยอย่าโยนความผิดบนความตายของน้องชมพู่นะครับเนี่ยอย่าโยนความผิดนะแม่สาวิตรีนะครับท่านรู้นะพ่ออนามัยเนี่ยท่านรู้อยู่แล้วนะครับอะไรคืออะไรนะและอย่างนึงอย่าพยายามที่จะไปบอกว่านะครับทนายสมเกียรตินะครับทนายหัวเหม่งนะครับทนายรัชพลนะครับนะครับทนายหัวเหม่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมึงไม่ต้องไปถามเขาหรอกนะครับว่าเขาเนี่ยนะครับมีความเป็นคนอยู่ไหมยังมีจิตใต้สำนึกอยู่ไหมนะครับมึงไม่ต้องให้เขาไปมองตาดำๆหรือรูปที่มึงพยายามที่จะเอาเป็นเครื่องมือนะฟังกูนะทุกคนช่วยผมคิดไปนะครับคนเราอ่ะมันดีจริงมันจะมาพูดแบบนั้นแหละครับยกตัวอย่างเช่นคำแรกนะครับยกตัวอย่างเช่นคำแรกนะครับบอกว่าทนายพวกมึงเนี่ยมีจิตใต้สำนึกคืออะไรนะครับมึงต้องแยกแยะนะเว้ยนะครับคดีนะครับน้องชมพู่นะครับท่านทนายสมเกียรติไม่ได้ทำนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเขามึงโยงมั่วเข้าใจป่ะมึงโยงมั่วนะครับท่านทนายสมเกียรติเนี่ยนะครับมาทำคดีให้กับลุงพลนะครับเรื่องเกี่ยวกับปทส.ไอ้ควายนะถามจริงๆเหรอมึงเป็นแอดมินได้ยังไงวะไอ้ควายนะมึงไม่ได้ดูเลยเหรอนะครับสองนะท่านทนายรัชพลนะครับท่านมาทำคดีอะไรรู้ยังนะครับท่านมาทำคดีอะไรนะครับช่วยลุงพลในเรื่องคดีอะไรไม่เกี่ยวเลยนะครับเขาไม่ได้มาทำคดีน้องชมพู่คนที่ทำคดีน้องชมพู่คือท่านนะครับสิทธานะครับคือท่านสิทธานะครับและอีกอย่างนึงอ่ะมึงพยายามนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับหน้าที่เขามันเกี่ยวกับหน้าที่ของตำรวจรู้ไหมที่ตำรวจเขาจับไม่ได้เนี่ยมึงรู้ป่ะรู้ป่ะเป็นเพราะอะไรกูจะบอกมึงให้ก็ได้เพื่อพวกมึงจะตาสว่างพวกมึงจะมีสมองไอแลนด์นี่ครับไอแลนด์เข้าใจไหมที่ตำรวจเขาจับไม่ได้เพราะพวกมึงเสนอข่าวเฮี้ยไงนะครับเข้าใจไหมมึงอย่าไปโยนความผิดให้ลุงพลหาว่าลุงพลป้าแตนชาวบ้านย่าอาชิมาหากินนะครับกับความตายของน้องไอควายนะครับแผนของมึงไม่สำเร็จหรอกไอควายฟังกูจะสอนพวกมึงให้นะครับแชร์ครับแชร์เยอะๆครับด่วนเลยอันนี้สำคัญมากนะครับเพื่อจะได้รู้กลเกมของเพจไอ้กูแฉหรือไอ้ไรจัดให้เนี่ยนะครับจะได้เข้าใจนะครับมึงไม่ต้องออกมาลูกสุภาพหรอกว่าได้ขออนุญาตนะครับนะครับไปขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ของน้องเอาภาพขึ้นนะมึงไม่ต้องพูดหรอก
แค่มึงโพสต์ภาพเขาขึ้นมาเนี่ยนะครับมึงอย่าไปบอกว่ามึงไม่ได้ตอกย้ำนะครับแต่ที่จริงแล้วจริงมึงไม่ได้ตอกย้ำมึงเพื่อต้องการหาผลประโยชน์นะกูจะบอกมึงให้กูรู้เข้าใจไหมและอีกอย่างนึงอ่ะมึงไม่ต้องพยายามโน้มน้าวสังคมนะลุงพลเนี่ยนะครับเขาเนี่ยนะครับถูกนะครับเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีน้องชมพู่ไอ้ควายเข้าใจมั้ยทำไมเขาถึงต้องตกมาเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะอะไรก็เพราะพวกมึงอ่ะเพจพวกมึงอ่ะนะครับเออไปตั้งข้อสงสัยเดี๋ยวก็เวลานั้นเดี๋ยวก็เวลานี้นี่ไงความที่มึงกุมสื่อในมือไงควายเข้าใจป่ะเออสื่ออยู่ในมือพวกมึงก็สื่อพวกมึงนั่นแหละที่มันทำให้ตำรวจจับไม่ได้ทุกวันนี้เข้าใจมั้ยมึงอย่าไปโทษคนอื่นไอ้ควายนะมึงฟังกูนะสังคมเขาไม่โง่หรอกนะและเขาไม่เชื่อพ่อพระจอมปลอมอย่างพวกมึงนะพ่อพระแม่พระจอมปลอมอย่างพวกมึงเขาไม่เชื่อหรอกไอ้เพจที่ไม่มีตัวตนเนี่ยเขาไม่เชื่อหรอกสังคมไม่เอานะถ้าเขาจะเชื่อพวกมึงเขาไปเชื่อเพจจันไม่ดีกว่าเหรอครับเนี่ยเพจจันเนี่ยเขานำเสนอตรงไปตรงมานะครับแชร์เลยครับด่วนเลยครับคดีนี้สำคัญมากนะและอย่างนึงนะมึงอย่าไปกล่าวหานะครับว่าลุงพลป้าแตนเนี่ยนะครับเอาจากประเด็นคดีน้องชมพู่มาทำมาหากินจนร่ำรวยจนสร้างปู่ปริจิตตะจนสร้างศาลานะครับภูผาแอกหรืออะไรคืออันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเขาไม่ได้ไปเอาชื่อน้องชมพู่มานะครับมันชื่อของเขาเองไอ้ควายนะครับเข้าใจไหมแล้วใครละมอบให้ก็พวกมึงไงนะพวกมึงไม่ได้ผลประโยชน์นั้นด้วยถูกไหมกูพูดแทงใจดำไปหรือเปล่านี่พวกควายๆทั้งหลายคิดนะแหมพอกูได้ดูดีนะ FC ส่งมาให้ดูปุ๊บผมรีบดูเลยเอ๊ะมันเรื่องอะไรกันนะครับแล้วมึงไม่ต้องไปถามนะว่าจิตใต้สำนึกของทนายความหัวล้านเนี่ยเขามีจิตใต้สำนึกเขามีจิตใต้สำนึกไงนะครับเขาเลยพยายามต้องหาความจริงนะครับและที่เขาทำกันอยู่ไม่ได้เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ลุงพลก็ไม่ได้ดังมาเรื่องเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่รู้ยังนะครับถามว่านะครับที่เขาดังมาเพราะเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยไอ้ควายเข้าใจไหมและใครมอบให้อ่ะก็พวกมึงไงออกสื่อนั่นออกสื่อนี่ออกสื่อนั่นชี้ทางโจรนะครับที่ตำรวจเขาจับไม่ได้คดีน้องชมพู่ทุกวันเนี้ยมึงอย่าไปโทษลุงพลโทษความเหี้ยของพวกมึงนะโทษความเห็นแก่ตัวความที่เอาแต่สื่อออกไอ้ควายนะมึงจำเอาไว้นะความผิดของตัวพวกมึงเองพวกมึงไม่เห็นนะมึงออกข่าวโคมทุกวันมีเรื่องจริงสักอย่างไหมโถไอ้ควายแหมไปโทษทนายความหัวล้านโถไอ้สัตว์ฝากหน่อยนะนะมึงหัดโทษตัวเองบ้างไอ้สัตว์หัดด่าตัวเองกันซะบ้างนะพวกเพจพวกมึงอ่ะมีจิตใต้สำนึกของความเป็นคนไหมทุกวันนี้ที่โจรมันลอยนวลก็เพราะพวกมึงออกนะครับข่าวออกสื่อมั่วชี้ทางโจรหนีหมดนะครับลำพังลุงพลน่ะเขาทำอะไรไม่ได้นะแล้วเขาก็ตกไปเป็นเครื่องมือของพวกมึงสักระยะหนึ่งเข้าใจไหมเออพอทีนี้เขาไม่ได้นะมึงคุมเขาไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะเออเพราะอำนาจเทวดาไงนะครับเออนี่มึงเอาเหตุผลมาชนกับกูนี่บอกสิว่ามันไม่จริงไอ้ควายนะครับมึงบอกสิว่ามันไม่จริงอ่ะแท้ครับดันเข้าไปนะครับขอนาทีละ100คนนะเดี๋ยวกูจะแฉมึงมั่งอันนี้แฉจริงเล